พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อที่1ถึง4และพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18พระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ1ถึง4ความว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้พงพันอาโรนกล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิจให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ากล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการ ขอบพระคุณพระเจ้านะครับตามที่คริดจักรได้กําหนดไว้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับที่เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนํ่นมาแล้วนะครับที่ประเทศเม็กซิโกพี่น้องอาจจะนึกถึงตำนานของบางเรื่องหนึ่งเทศกาลหนึ่งที่กําลังใกล้เข้ามานะครับคือเทศกาลคริสต์มาสสมัยก่อนมีผู้คนเมื่อถึงเวลาคริสต์มาสนั้นเขาก็จะนําดอกไม้ ที่มีราคาแพงสวยงามลากสีมาถวายแด,ด่พระเจ้าบนแท่นในพระวิหารในโบสถ์นะครับแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งขณะที่เขามาโบสถ์นั้นเขาไม่มีอะไรมาอยู่ในมือเขาก็เธอก็นักนร้องไห้อยู่ข้างทางขณะที่มีบาทหลวงเห็นเข้าบาทหลวงก็เด้ถามว่าหนูร้องไห้ทำไม เธอก็ตอบว่าหนูไม่มีดอกไม้ไปถวายเหมือนกับคนอื่นๆบัตรหลวงก็มองไปที่ข้างๆทางริมทางปรากฏว่ามีดอกไม้และเป็นดอกวัชพืชทีท่ขึ้นรกตามข้างทางท่านก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเอาดอกที่อยู่ข้างทางนี้มาถวายก็แล้วกันเด็กคนนี้ก็แปลกใจว่าทำไมท่านถึงแนะนำเช่นนี้เพราะเป็นวัชพืชทีท่ไร้ค่าไม่มีราคา ที่จะซื้อขายได้แต่เธอก็ยินดีที่จะทำตามเมื่อเธอเด็ดดอกไม้ขึ้นไปวางหลังจากที่ทุกคนวางเสร็จแล้วนั้นปรากฏว่าใบใหญ่ของไม้ชนิดนี้และดอกสีเขียวดอกสีแดงเพลิงนั้นก็คมสีดอกไม้ที่มีราคาแพงๆไปหมดหลังจากนั้น พี่น้องที่ลครับดอกคริสต์มาสที่มีใบเขียวและดอกนั้นแดงๆก็ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันแท้ที่จริงแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้คิดที่จะสร้างประวัติศาสตร์แม้กระทั่งเธอไม่มีอะไรเลยที่อยากจะมาถวายแด่พระเจ้าแต่เธอก็มีเพียงแค่ดอกไม้ที่อยู่ข้างทางเท่านั้นแต่เป็นดอกไม้ที่ แทนหัวใจของเธอที่อยากจะถวายแด่พระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่118เป็นเพลงแห่งพระเมสสิยาเป็นเพลงแห่งการช่วยกู้ของคนอิสราเอลที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากศัตรูและในที่นี้สีข้อนี้มีผู้คนที่ถูกเรียกร้องให้ขอบพระคุณพระเจ้าในข้อที่สองบอกว่าอิสราเอลกล่าวเถิดว่าคนอิสราเอลกล่าวถิดว่า ความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิดหมายถึงประชาชนอิสราเอลทุกคนเพราะว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเขาไทยเขาออกมาจากการเป็นทาสเพื่อให้เขาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ให้เป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะชนชาติอิสราเอลมีหน้าที่สรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าคนกลุ่มที่สองครับพงพันอาโรนในข้อที่ส พงคพันอารอนหมายถึงปุโรหิตผู้ปรนิบัติพระเจ้าในพระพราก็พวกผู้รับใช้พระเจ้าคนที่ปรนิบัติในพระวิหารรวมทั้งลูกหลานของคนเลวีด้วยมีถูกเรียกร้องให้ขอบพระคุณพระเจ้าให้สรรเสริญพระเจ้าและในข้อที่4กล่าวว่าให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ากล่าวเถิดว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิจผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าหมายถึงผู้ที่ มานมัสการพระเจ้าหมายถึงผู้เชื่อทั้งหลายผู้ที่รับการเลือกสรรรับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์เจ้าและเขาทั้งหลายได้เป็นบุตรของพระองค์ถูกเรียกร้องให้มานมัสการพระเจ้าให้มาถวายขอบพระคุณพระเจ้าและพื้นฐานของการขอบพระคุณก็คือการที่เราทั้งหลายนั้นได้รับความรอดเหมือนกับที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนรู้แล้วว่า คนที่จะพื้นฐานของการขอบคุณก็คือการที่ได้รับเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าได้รับความรอดเราทั้งหลายจึงขอบพระคุณพระเจ้าบทเพลงสดุดีบทนี้ถูกร้องคนแรกก็คือกลุ่มอาสาบและพี่น้องของเขาอาสาบเป็นลูกหลานของเลวีที่ถูกเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะนักร้องในพระวิหารในหนึ่งพงศาวดารบทที่16ข้อ34ได้กล่าวว่าจง โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจคณะนักร้องก็จะนำประชาชนนมัสการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและถูกเพลงนี้ก็ถูกใช้ในพิธีขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อกษัตริย์รบชนะศัตรูกษัตริย์ก็จะนำประชาชนเข้าไปนมัสการในพระวิหารเขาจะร้องโต้อตอบกันคนละข้อคนละข้อแต่ทำนองเป็นทำนองที่เรียบ เป็นทํานองเหมือนกับทํานองสวดของพระเขาก็จะร้องโต้ตอบกันไปจนถึงพระวิหารชนชาติอิสราเอลนั้นก็จะมีพิธีเทศกาลใหญ่ๆส,สามเทศกาลที่เขาจะนมัสการพระเจ้าหรือว่ามาถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารก็คือเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อที่เลึกถึงการไถ่ออกจากอียิปต์เทศกาลสัปดาห์เป็นเทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยว และเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเลอกถึงการที่พระเจ้าทรงดูแลเขาพิทักษ์รักษาเขาเขาก็จะเอากิ่งไม้ทั้งหลายใบปาล์มทั้งหลายมาทําเป็นเพิงอยู่เจ็ดวันพอที่ดอกอใบไม้เหล่านั้นเหี่ยวแห้งเขาก็จะ,ะเคลื่อนย้ายและเลิกไปพิธีเหล่านี้เป็นการที่เราเลอกถึงการที่พระเจ้าทรงไถเขาออกจากความเป็นทาสออกจาก าการถูกกดขี่ข่มเหงฉะนั้นเขาจึงเรียกร้องเมื่อเขาอ่านทีไรเขาก็เรียกร้องที่ปรามีความปรารถนาที่อยากจะเข้าไปในพระวิหารขอเปิดประตูให้เขาได้เข้าไปนมัสการพระเจ้าในข้อที่19ของบทสดีบทที่1 1 8นี้บอกว่าขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าและจะเข้าไปและข้าพเจ้าจะเข้าไปประตูนั้นและถวายโมทนา ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องทีรละครับแต่ขณะใดหรือว่าเมื่อใดที่อิสราเอลคนอิสราเอลมาถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้รอดนั้นเขาก็จะนําเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าและถวายตามความสามารถตามสิ่งที่เขามีอยู่ตามพระพรที่พระเจ้าประทานให้เขาไม่ได้เข้าไปมือเปล่า,ลาร้องเพลงน้ำมศการแล้วกลับออกไป เขานำเครื่องบูชาสองชนิดเข้ามาทั้งสัตว์และพืชนั่นคือเขาจะถวายเครื่องสารติบูชาแด,ด่พระเจ้าและเครื่องสารติบูชานี้ก็จะเป็นเครื่องบูชาที่คนอิสราเอลชอบมากที่จะนำมาถวายพระเจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่ประชาชนถวายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เป็นกฎเป็นระเบียบคือว่าเขาก็จะได้นำเครื่องบูชาเหล่านั้นไปรับประทานสังสรรค์ เป็นเครื่องบูชาสามคีธรรมนั้นก็ผู้คนก็จะชอบเพราะว่าจะได้กินหลังจากที่ถวายบูชาแล้วเขาก็จะนำสัตว์ที่ดีที่สุดสัตว์ที่ไม่มีตำเนี่ยตำหนิและคัดมาอย่างดีถวายแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวัวแพะแกะที่เขามีอยู่ในทุงน่งนาของเขาและพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นธัญญาบูบชาานั้นเขาก็นับคัดเอาจาก สิ่งที่ดีมาถวายแด่พระเจ้าเป็นผลรุ่นแรกนํามาถวายแด่พระเจ้าปัจจุบันคริสจักรในภาคเหนือก็ยังมีก็ยังมีพิธีเฉลิมฉลองขอบพระคุณพระเจ้าแต่ว่าถ้าเราเสิร์ชหาใน Google ก็จะไม่มีเรื่องนี้ก็จะเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าของคนอเมริกันซึ่งก็เป็นคนละพื้นฐานกับคริสเตียนชาวล้านนาะ คริสเตนชาวล้านนานั้นก็จะขอบพระคุณพระเจ้าทุกๆปีในช่วงของในช่วงเวลาต้นปีใหม่คือระหว่างประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงหลังจากคริสต์มาสก่อนและก่อนอีสเตอร์ที่เขาใช้เวลาในการขอบพระคุณพระเจ้าและจัดเฉลิมฉลองในวันเสาร์เชิญพี่น้องญาติพี่น้องมาเฉลิมฉลองกันในพืชผลไรนาผลหัวปี ผลแรกที่เขาถวายเพราะว่าเขาอยู่ในอาชีพของเกษตรกรเกษตรกรรมเกษตรกรรมพื้นฐานเรื่องนี้มาจากประเพณีตานข้าวใหม่ตานหรือว่าทานตานแปลว่าถวายทานแปลว่ากินชาวล้านนาหลังจากที่เขาเสร็จจากการเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็จะเอาข้าวผลแรกไปถวายพระที่วัด ทำอาหารอย่างดีไปถวายพระที่วัดเปิดประมาณเดือนเพ ن วันเพนเดือนสี่ของล้านนาก็ประมาณเดือนธันวาคมซึ่งณเวลานี้ถ้าพี่น้องไปซื้อข้าวเหนียวตามท้องตลาดพี่น้องก็จะได้รับประทานข้าวเหนียวข้าวใหม่ซึ่งนุ่มกว่าข้าวเก่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านชาวพื้นเมืองล้านนานั้นถวายผลแรกแด่ พระของเขาและเขาก็นําสิ่งที่ดีอาหารที่ดีไปถวายพระคริสเตียนก็ประยุกต์ใช้ในพื้นฐานประเพณีนี้เขาก็นําผลแรกมาถวายแด่พระเจ้าไม่เพียงแต่พืชผลเท่านั้นเองยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำอาจจะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานทั้งหลายเขาก็จะนำสิ่งคัดเอาชิ้นที่ดีที่สุดไปถวายพระเจ้าและหลังจากเสร็จการถวายแล้วเขาก็จะ มีการประมูลและใช้ทรัพย์นั้นเพื่อการงานของพระเจ้าในคริสตจักรต่อไปในเช้าวันนี้อยากในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าให้เราพิจารณาด้วยกันในการโมทนาขอบพระคุณนี้สประการประการที่หนึ่งให้เราขอบพระคุณด้วยความยินดีการเฉลิมฉลองถอวายขอบพระคุณพระเจ้านั้นคําว่าโมทนาพระคุณ เป็นคำที่ติดปากเราหรือว่าเป็นค,คำที่บอกว่าขอบพระคุณเราก็จะบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าเราก็หัดแล,และฝึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ากลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ทุกคนก็จะมีโอกาสได้ขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตประจําวันว่าพระเจ้าได้ทําอะไรบ้างในชีวิตของเราคําว่าโมทนาแปลว่าบันเทิงชื่นชมยินดีหรือว่าพลอยบันเทิงชื่นชมยินดีมาจากคําว่า อนุโมทนานั่นคือความชื่นชมยินดีที่เราขอบพระคุณพระเจ้าการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าคือการขอบพระคุณด้วยความชื่นชมยินดีวันนี้พี่น้องจะพบนกกังเขนตัวหนึ่งที่มานัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราอาจจะพลัดหลงเข้ามาในพระวิหารแล้วเธอก็ร้องอยู่เรื่อยๆที่จะออกจากพระวิหารไปก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งกับคล้ายๆกับบรรยากาศที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ภาระหนักที่เราทั้งหลายประชากรของพระเจ้าทำงานมาตลอดทั้งปีประกอบอาชีพการงานหรือว่าการที่เราได้รับใช้พระเจ้าเราย้อนกลับไปดูพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาสิบกว่าเดือนนั้นพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราหรือว่าเรามีเราได้รับพระพรอะไรจากพระเจ้าบ้างหรือว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากพระเจ้าให้เราค้นดูและให้เรา ขอบพระคุณพระเจ้าอาจจะมีความสุขความทุกข์ปัญหาที่เรารเผชิญเราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้ามีใครบ้างล่ะครับที่ได้รับการช่วยกู้จากปัญหาแล้วเรายัางทำหน้าบึ้งอยู่คณะกรรมการก่อสร้างและตัวแทนของกรรมการก่อสร้างในวันที่เราไปไก่เกี่ยรี่ศาลร,รัชดาและเราไก่เกีเกยรเสร็จ เราก็ไม่เดินหน้าบึ้งกลับมาครับเราก็เดินออกมาด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเราได้รับการแก้ไขปัญหาคดีเรียบร้อยแล้วพระสัญญาของพระเจ้านั้นหนุนใจเรายืนยันกับเราว่าเมื่อเราถวายแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจนั้นเราก็จะไม่ขาดสิ่งดีอันใดเลย แต่พระเจ้าจะประทานพระคุณหรือว่าพระอรที่เพียงพอเสมอสําหรับงานดีในทุกๆอย่างสําหรับชีวิตของเราสําหรับกิจจัก์ของเราในคร,ครอบครัวของเราพี่น้องจําได้ไหมครับเมื่อที่เมื่อพระเยซูเลี้ยงประชาชนที่นับเฉพาะผู้ชายห้าพันคนจากขนมปังหก้อนปลาสองตัวโปร่ง รก็มีบอกว่าพระองค์โมทนาพระคุณและบางบทบางเล่มใช้คําว่าสาธุการและพระองค์ก็หักแจกประชาชนเหล่านั้นที่มีเฉพาะผู้ชายนับเฉพาะผู้ชาย5,000คนนับผู้หญิงและเด็กอีกก็น่าจะเป็นหมื่นเขารับประทานเสร็จแล้วยังมีเหลืออีก12กระบุง่งนั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้า ฤทธิเดชของพระเจ้าที่ทำท่ามกลางการขอบพระคุณและเมื่อพระองค์ทรงเลี้ยงคน4 0 0 0คนจากขนมปัง7ก้อนปลาสองสาตัวยังมีขนมปังเหลืออีก7ตะกร้า7กระบุงนั่นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ให้อย่างเหลือล้นในขณะที่พระองค์ทรงกระทำการและเป็นบทเรียนในชีวิตของเรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณหกขวบ เธอได้เรียนพระคัมภีร์ในชั้นระวีว่าราศึกว่าคริสเตียนต้องถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าในวันที่เธอมีโอกาสได้เข้าโบสถ์ขณะที่ผู้คนเดินไปนำรัพย์ถวายที่ถาดที่โต๊ะถวายเมื่อเธอเดินไปถึงเธอก็ยกถาดลงวางกับพื้นแล้วเธอก็เอาตุ๊กตาสมุดวาด และหีบเงินที่เธอรักผู้ใหญ่ที่อยู่ในโบสถ์ก็มองด้วยความตกใจแล้วเธอก็ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนถาดนั้นแล้วพูดว่าแค่แต่พระเจ้าที่รักข้าพระองค์ขอถวายตัวและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพระองค์อาจจะทำด้วยความไร้เดียงสาแต่ก็คือทำด้วยความส์ซื่อทำด้วยความเต็มใจบ่อยครั้งที่ไหนบ่อยครั้ง หมครับที่เราไม่ยินดีถวายแด่พระเจ้าหรือเราถวายด้วยความอึดอัดใจขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะโมทนาขอพระคุณพระเจ้าที่เราจะถวายแด่พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเต็มใจถวายให้กับพระองค์ก็เป็นตำนานที่ผู้คนเล่ากันอยู่เรื่อยๆว่าหลายครั้งคริสเตียนก็จะนำสิ่งที่ไม่ค่อยดีมาถวายพระเจ้าหรือว่า ติดกับสิ่งที่เคยทำมาจากาชาวตามประเพณีที่คนเคยทำกันก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เอาไปไว้วัดคริสเตียนก็เอาของไม่ดีมาไว้กับพระเจ้าสัตว์พิการนะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นหมูหางด้วนหมูหางด้วนนี่ขายไม่ออกก็เอาไปไว้วัดครับไก่ห้าเล็บคือไก่ไม่สวยมีเล็บเกิน ก็เป็นสิ่งที่อัอปมงคลก็เอาไปไว้วัดแล้วเราล่ะครับพี่น้องที่ละครับเราเอาเอะไรถวายอะไรมาถวายแด่ ب, พระเจ้าหรือแม้กระทั่งก็คนที่เตรียมตัวรับใช้พระเจ้าคนที่ถวายตัวไปเรียนโรงเรียนพระกัมภีร์ก็จะถูกกล่าวว่าไปไหนไม่ได้แล้วเอ็นไม่ติดก็สุดแหล่งสุดท้ายก็คือไปเรียนพระคิสธรรม ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีมุมมองและเราจะถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าชีวิตของเราตะลานความสามารถของเราที่จะรับใช้พระเจ้าและให้เราทำด้วยความชื่นชมยินดีโมทนาพระคุณพระเจ้าประการที่สองครับให้เราขอบพระคุณในความประเสริฐของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ พูดง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าดีหลายครั้งที่กลุ่มนมัสการภาคบ่ายก็จะร้องเพลงพระเจ้าดีดีในที่นี้ไม่ใช่เพลงดีธรรมดาดีที่สุดดีเลิศประเสริฐพระคัมภีร์ถึงใช้คำว่าประเสริฐเป็นคำในภาษาไทยที่ดีที่สุดในกลุ่มคำหมายของคำว่าดีคนอิสราเอลนั้นเขา ตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากหลายครั้งหลายคราเป็นเฉลยที่ครั้งต่อมาเขาก็เป็นเฉลยที่บาบิโลนเขาเป็นทาสแต่ว่าเขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าขณะที่เขาอยู่ในบาบิโลนพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาก่อนหน้านั้นที่เขาออกจากอียิปต์พระเจ้าก็ช่วยกู้เขาและพระเจ้าไม่ได้ดูถูกเขาพระเจ้าเห็นว่าเขานั้น มีคุณค่ามีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อที่1 0 11ได้บอกว่าพระองค์ทรงพบเขาในถิ่นทุรกันดารในที่เปลี่ยวเปล่ามีแต่เสียงเขาหอนพระองค์ทรงโอบล้อมเขาวไว้พระองค์และทรงดูแลเขารักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์เหมือนนกอินทรีที่กวนร,รังของมันกระพือปีกอยู่บนลูก กลางปีกของอ,ออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีกนี่คือการดูแลของพระเจ้าการให้คุณค่าของพระเจ้าที่มีเหนือต่อมีเหนือชนชาติอิสราเอลและเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้ต่ํากว่าพระองค์เพียงแต่หน่วยเดียวเท่านั้นเองให้มีศักดิ์ศรีให้มีคุณค่าแล้วทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงยกย่อง ประทานให้กับเรานี่คือความประเสริฐของพระเจ้าและในพระธรรมสดีบทที่118นี้เราได้เห็นถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าขณะที่เขาเผชิญกับปัญหาทั้งหลายนั้นพระเจ้าทรงอยู่ด้วยในข้อที่6บอกว่ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าพระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าทรงเป็นเกราะเป็นโล่ป้องกันเขา ในข้อที่ 13, 14ข้าพเจ้าถูกผลักอย่างหนักข้าพเจ้ากําลังจะล้มแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงประทานชัยชนะพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการนมัสการของพวกเขาพระเจ้าทรงเป็นความรอดขณะเดียวกันเขาก็ได้รับบทเรียน ที่พระเจ้าประทานให้ก็คือว่าพระเจ้าตีสอนเขาขณะที่พวกเขาดื้อแต่พระเจ้าทรงรักมากในข้อที่18บอกว่าพระเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนักแต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราชพระเจ้าไม่ให้ถึงกับตายไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ตายนี่คือความประเสริฐของพระเจ้าในความล้ำเลิศของพระเจ้า และเขาก็ได้รับความโล่งใจเพราะพระเจ้าช่วยเขาและพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนผู้ที่ถูกข่มเหงผู้ที่พึ่งวางใจในพระองค์นั้นพระเจ้าก็ประทานชัยชนะพระเจ้าประทานทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเราทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ลูกของพระองค์นั้นเป็นคนดีเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงดีรอบครอบ ระบิดาผู้สิทธิ์ในสวรรค์โปร่งส่งรอบคอบทรงดีรอบคอบที่เราจะได้เรียนรู้และที่เราจะได้มีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเยซูริ์เจ้าขึ้นไปเป็นลำดับลำดับขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับพี่น้องที่รักครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรือว่ารักลูกแล้วไม่ตรีสอน การตีสอนทุกอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ลูกได้ดีและพระเจ้าก็ทรงตีสอนเพื่อให้ลูกของโปรองนั้นได้ดีเราได้เห็นความประเสริฐของพระเจ้าและถูกถ่ายทอดมาทางบิดามารดาและในชีวิตประจำวันของเราครับทุกๆวันเราได้อากาศที่สดชื่นถ้าเราขาดอากาศหายใจสองสนาที เราก็หมดสติถ้าขาดอากาศหายใจ5น,5นาที10นาทีเราก็อาจจะเสียชีวิตแต่ว่าอากาศเหล่านี้เราไม่ต้องซื้อถ้าเราป่วยเราเข้าโรงพยาบาลเราหายใจไม่ออกเราต้องซื้ออากาศที่จะหายใจเพื่อจะต่อชีวิตของเราให้ยืนยาวแต่ทุกๆวันพระเจ้าประทานลมหายใจให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องเสียค่า นี่คือคุณความดีของพระเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นพระคุณที่มีมาต่อชีวิตของเราในทุกๆวันตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆพระธรรมสุดีบทที่23ได้กล่าวว่าย่างไรหลายท่านอาจจะลองท่องได้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าทรงนำข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้านําข้าพเจ้าในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินตามหุบเขาเงามาจุราชเดินในความตายเดินในความทุกข์ยากลําบากผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะคาถาและฐานประการของพระเจ้าทรงเล่าลมทรงอยู่ด้วยพระเจ้าทรงสีบอยู่ด้วยและพระเจ้าทรงเตรียมสําหรับ ให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ข้อสุดท้ายแน่ทีเดียวที่ความดีความรักมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามข้าพระเจ้าไปตลอดชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจพพระพรของพระเจ้า ความล้ำเลิศของพระเจ้าคือพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราอยู่ในการดูแลอารักขาในการช่วยกู้ของพระองค์และที่เราจะได้ขอบพระคุณพระองค์ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสํานึกในความดีเลิศประเสริฐของพระเจ้าด้วยกันและประการสุดท้ายให้เราสํานึกในความรักมั่นคงของพระเจ้าเช้านี้เราได้ร้องเพลงความรักมั่นคงของพระเจ้าแล้ว ในพระคัมภีร์และชีวิตของเราทุกคนเราพบกับความรักของพระเจ้าสามสิ่งที่ดําเนินควบคู่กันมาคือความประเสริฐของพระเจ้าความรักของพระเจ้าและความสัต์สุจริตของพระเจ้าเป็นความหมายลึกๆความหมายลึกของพระคัมภีร์ของคํานี้ก็คือว่าเป็นความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นความรักที่พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ตามลักษณะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อความเที่ยงทรงของพระองค์นั้นมีอยู่เป็นนิจพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อมนุษย์แท้ที่จริงแล้วพระองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องสัตย์ซื่อต่อมนุษย์พระองค์แต่ว่าเป็นลักษณะของพระองค์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพระองค์สัญญาประทานพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงรักษาไว้จนถึงที่สุด เพลงชีวิตคริสเตียนบทที่12กับเพลงไทยนมัสการบทที่184ซึ่งเราจะร้องต่อจากนี้ชีวิตคริสเตียนนั้นได้ใช้คำนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงสัต์ซื่อคือพระบิดาเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเหมือนเงาเช้าค่ำผันผ,นผนวนเราอยู่กรุงเทพวันหนึ่งมีสามฤดูครับเช้าอากาศเย็นชื่นใจเหมือนกับฤดูหนาวเที่ยงร้อนจัด ตอนบ่ายตอนเย็นฝนตกแต่เรในหนึ่งวันนั้นเวลาผันเปลี่ยนไปมากแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่ผันผวนความรักเมตตาของพระองค์ไม่ทรงแปรปรวนท่วนทุกสมัยสืบไปเป็นนิจนิรันร์พระองค์ทรงสั์ซื่อทุกมื้อเช้าค่ำความเมตตามีมาใหม่ๆสิ่งใดเมื่อข้าต้องการสิ่งใดพระองค์ประทานให้ พระองค์ผู้ทรงส์สซื่อแก่ข้าพระองค์บทเพลงคลำครวญบทที่3ข้อ2223คือที่มาของบทเพลงเพลงนี้ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของโรรองใหญ่ยิ่งนักพระเจ้าทรงสำแดงความรักเช่นนี้ตามพระลักษณะของโปรอง นั่นเองเมื่อคนอิสราเอลถวายแด่พระเจ้าเขาจึงเห็นถึงความเลิศประเสริฐของพระเจ้าเห็นถึงความมั่นคงของพระเจ้าเขาจึงถวายสิ่งที่ดีที่สุดรวมทั้งตัวของเขาเองนั้นแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าร้องอย่างสุดจิตสุดใจเมื่อเขาได้นมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้านั้นจึงเป็นการเฉลิมฉลองที่เขาได้ เข้าเฝ้าพระเจ้าพิเศษแล้วครับเรานําสิ่งใดมาแด่พระเจ้าหลายคนถวายผลแรกก็คือเงินเดือนแรกหลังจากที่เริ่มได้งานทําครั้งแรกในชีวิตแล้วถวายสิบรถซึ่งเป็นชีวิตจ,จิตใจของเราการถวายการนมัสการเราก็เตรียมตัวที่จะมานมัสการพระเจ้าตั้งแต่ คืนวันเสาร์ซึ่งเป็นเวลาที่เราควรจะเตรียมเพื่อว่าเช้ามาเราก็จะได้มีความชื่นชมยินดีและออกบ้านด้วยความชื่นชมยินดีไปนมัสการพระเจ้าเราเตรียมอะไรครับเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเงินเราก็ไม่ต้องมาลุกลี้ลุกลนเมื่อผู้เดินทุงถวายเดินมาถึงแล้วอุ้ยควักอะไรดีเหมือนกับที่สัปดาห์ที่แล้วที่ เราได้ฟังเทศแล้วนะครับแบงค์สีใบนั้นคนอิสราเอลก็นำชีวิตจิตใจและเครื่องถวายนั้นซึ่งเล็งถึงตัวเป็นตัวแทนของเขามาถวายแด่พระเจ้าเพื่อสำนึกในความรักของพระเจ้าที่มีกับเขาและทำการคริสตจักรของเราก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่พระเจ้าที่เราจะมีทัศนคติในการ ถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าพระเยซูริ์เจ้าได้ทรงสละพระองค์คือชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาถวายให้กับพระเจ้าและเป็นเครื่องบูชาที่ไทยเราปลงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ต่ําต้อยเหมือนกับเราและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราทําให้เรามีอิสรภาพเสรีภาพและเราได้คืนดีกันกันกบพระเจ้าคืนดีก,นกันกับพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระสุดเจ้าได้ตรัสว่าเราเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เราเรียกว่าของประทานเราเรียกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้นั่นเองในอาจารย์ปโลจึงกล่าวใน2โครินธ์บทที่9ข้อ15บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ประทานนั้นเหลือที่จะพัฒน,นาได้ สองปีนี้เดือนพระคัมภีร์ประจําปีก็ขออภยัยพระคัมภีร์ประจําเดือนเดือนแห่งการขอพระคุณก็คือ 1. เทสโลนิกาบทที่ 5. ข้อที่ 18. ขอพี่น้องเปิดปกสุจิบัตด,ด้านหน้าครับปกสุจิบัตให้เราอ่านด้วยกันนะครับและอยากให้ท่องให้ได้นะครับ ของปีหน้าผมเปลี่ยนแล้วครับเราก็วางแผนสําหรับอของปีหน้าแล้วด้วยนะครับในคณะสีบนันแล้วก็ข้อนี้เราใช้มาสองปีแล้วหวังว่าพี่น้องคงท่องได้ขึ้นใจครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าครับอีกครั้งหนึ่งครับ จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายดังนั้นเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วในทุกๆสถา,านการณ์ชีวิตของเราเราจึงเป็นการเราจึงสามารถที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะของความเจ็บป่วยความสุขสบายความทุกข์หรือความสุขความมั่งมีความยากจนเรายังสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เพราะว่า เราทั้งหลายได้รู้จักพระฤทธิ์พระคุณของพระเจ้าแล้วเพราะว่าแม้ว่าพระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยอมที่จะเป็นคนยากจนเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีในความยากจนของพระองค์นั้นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรขอบพระเจ้าช่วยเราที่เราจะถวายชีวิตของเรานั้นไว้กับพระองค์ถวายด้วยความเต็มใจถวายด้วยความสำนึกในความประเสริฐของพระเจ้าถวายขอบพระคุณ ด้วยการสำนึกในความรักมั่นคงของพระเจ้าอาจารย์ปรโรได้กล่าวในโรมบทที่12ข้อที่1ได้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนทั้งทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตโดวยวิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง พระธรรมสดุดีบทที่1 1 8ข้อที่หนึ่งและข้อสุดท้ายเหมือนกันคือว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์พระเจ้าประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรง เป็นนิดให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงประเสริฐและความรักมั่นคงของขอพระองค์นั้นดำรงเป็นนิดอาเมน